็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับวิเคราะห์ปัญหาถูกวินิจฉัยโรคถูกหมดเลยนะคะแต่ว่าทางออกเนี่ยยังมืดมนนะคะไป8ด้านณเวลานี้อ่ะค่ะที่ฉันถามว่าตอนนี้อ่ะค่ะโดยที่ไม่ต้องรอดิจิทัลหรือรอให้นักลงทุนมาลงทุนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะท่านประธานก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับการไม่ได้ตอบคำถามที่ดิฉันถามก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าไม่มีจะไม่มีมาตรการที่จะพยุงค่าครองชีพประชาชนในระยะสั้นเฉพาะหน้านี้นะคะรวมไปถึงก็จะไม่มีการที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องของที่มีโรงงานปิดกิจการมี SME ล้มหายตายจากนะเพราะว่าจากที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าวิเคราะห์ปัญหาถูกวินิจฉัยโรคถูกหมดเลยนะคะแต่ว่าทางออกเนี่ยยังมืดมนนะคะไป8ด้านเพราะว่ายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าณเวลานี้ค่ะที่ท่านถามว่าตอนนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องรอดิจิทัลหรือรอให้นักลงทุนมาลงทุนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะท่านประธานและที่สำคัญก็คือเน้นไปที่ภาคอสังหาเยอะมากค่ะท่านประธานก็เดือนเมษาเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้นะคะ7มาตรการมีทั้งลดค่าธรรมเนียมโอนนะคะถ้าทำเป็นการโอนเนี่ยลดตั้งแต่บ้านเล็กไปจนถึงบ้านหรูนะคะ7-10ล้านเนี่ยนะคะก็อยากสอบถามว่าผลที่มันออกมาหลังจาก7มาตรการนั้นเนี่ยผ่านมา3เดือนแล้วเป็นอย่างไรถ้าผลออกมาแล้วนะคะก็ขอให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรค่ะและที่สำคัญค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ท่านมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาตอบกระทู้เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะทั้งเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนต่างชาติซื้อคอนโดนะคะจาก 49% เป็น 75% เรื่องการให้ต่างชาติถือทรัพย์อิงสิทธิ์นะคะหรือว่าซินลีสโฮได้99ปีนะคะท่านระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนยันกับสภายืนยันกับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีเป็นต้นคิดนะคะเรื่องของการให้มีมาตรการเหล่านี้นะคะแล้วก็สั่งมหาดไทยด้วยว่าให้เร่งรัดทำนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนนะคะเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็น CEO บริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็สนับสนุนแนวคิดของการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาถือทรัพย์อิงสิทธิ์ได้99ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลกระทบในเชิงลบนะคะมีค่อนข้างมากนะคะเราไม่ต้องมาพูดกันเรื่องขายชาติไม่ขายชาติดิฉันไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากทำจริงเนี่ยมันเท่ากับว่าถ้าเราจะสามารถปล่อยขายคอนโดที่ถือทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยให้กับต่างชาติได้ทั้งตึกเลยไม่ต้องไปแคร์ 49% ไม่ต้องไปแคร์ 75% ด้วยซ้ำไปผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะแพงขึ้นทั้งบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยแน่นอนว่ามีกลุ่มนึงที่จะได้ประโยชน์แน่ๆนะคะจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันสูงขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการที่ตอนนี้ยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่อยู่อาศัยก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านอีกได้แล้วนะคะหรือว่าจะต้องไปเช่าบ้านของต่างชาติแทนนะคะแล้วว่าแบบนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายคนไทยจะได้อะไรจากมาตรการนี้นะคะสัดส่วนที่มันจะกลายมาเป็นสิ่งที่จะ เกิดผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็อยากให้ท่านนายกในวันนี้ที่ได้มาตอบคำถามแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตอบคำถามนี้ด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก็มี 2-3 เรื่องนะครับที่อยากจะให้ความกระจ่างกับทางท่านสมาชิกสภานะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังทำอย่างต่อเนื่องนะครับบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้นะครับอย่างเช่นราคาพืชผลนะครับใช้นโยบายใช้การที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นในการที่จะใส่ใจในการดูแลเรื่องชายแดนไม่ให้มีสินค้าเกษตรเถื่อนเข้ามาทำให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องใช้งบประมาณนะครับการใช้นโยบายการใช้ความมุ่งมั่นการใช้การประสานงานร่วมกันทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งกระทรวงการคลังทั้งกรมศุลกากรทั้งฝ่ายทหารกรมน.ก็มีส่วนทำให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของ99ปีก็อย่างที่ท่านพูดไปนะครับว่ามีการเสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการลิงก์กันหลายๆอย่าง
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ foreign direct investment ที่เข้ามาก็เป็นการเรียกร้องจากฝ่ายต่างประเทศที่จะอยากให้มีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาลีสโฮลจาก30ไปเป็น99ปีนะครับส่วนที่อย่างที่ท่านเรียนนะครับเรื่องของการขายชาติคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาติหรอกครับก็เป็นการให้การศึกษาว่าจริงๆแล้วเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าให้เราไปต้องดูกันนะครับว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะทำส่งผลระยะยาวให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ตั้งใจทำให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุกๆประการนะครับไม่ได้มีการกดดันใครทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พรรคร่วมทุกๆพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับ